ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ Beauty Blockchain Beauty Blogger ที่ไม่ใช่ Beauty Blogger เพราะว่าหลงไหลในโลกของ Blockchain นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องข่าวสรุปข่าวต่างๆให้ฟังกันนะคะดราม่านู่นนี่นั่นในโลกคริปโตเคอเรนซีหัวข้อข่าวที่จะคุยกันวันนี้นะคะก็มี FBI กับการแฮก Bitcoin ว่าจริงหรอต่อมานะคะก็คือเรื่อง G7 กับภาษีที่จะมาเปลี่ยนโลกคริปโตกระเทือนเราหรือเปล่าต่อมาก็คือคุณพ่อไมเคิลเซเลอร์นะคะซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกแล้วด้วยการระดมทุนนะต่อมาก็คือข่าวโดนัลด์ทรัมป์กับ Bitcoin โผล่มาจากไหนงงมากต่อไปนะคะแล้วก็ข่าวคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์อยู่ดีๆกลับลำจ้าเรื่อง Bitcoin งงมากแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของเอลซัลวาดอร์มาอัปเดตกันนะจ๊ะแล้วก็อัปเดตสั้นๆสำหรับประเทศจีนและอินเดียนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะก็คือเรื่อง FBI แฮก Bitcoin ได้จริงหรอเป็นไปได้ยังไงงงมากอย่างนี้เรามาฟังตั้งแต่เริ่มต้นกันนิดนึงนะคะก็คือบริษัท Colonial Pipeline เนี่ยอยู่ดีๆก็โดนเรียกค่าไถ่แล้วก็จ่ายไปทั้งหมด75 Bitcoin และสุดท้าย FBI เอาคืนมาได้63 Bitcoin ซะอย่างนั้นเอาคืนได้ไงงงมากคือเรื่องของเรื่องมันก็มีคนไปสืบกันมาเยอะแยะเพราะว่า FBI อ่ะไม่ได้ออกมาบอกไว้ว่าฉันเอาคืนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นปริศนาดังนั้นนักสืบบ้านเราคือนักสืบพันทิปต่างประเทศก็มีเหมือนกันต่างประเทศเขาก็มีนักสืบนะจ๊ะมีคนเขาก็ไปขุดมาว่าเฮ้ยแฮกเกอร์อ่ะโอนเข้าคอยเบสที่เป็น exchange สหรัฐหรือเปล่าแต่ก็มีข้อถกเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้แฮกเกอร์มันจะต้องไม่โง่ขนาดนั้นที่แบบจะโอนเข้าexchange ที่ต้องทำ KYC ก่อนเดี๋ยวคนก็รู้หมดสิว่าเฮ้ยแกคือใครอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็โง่เกินนะคะอย่างนึง Coinbase เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เขาแน่นอนนะจ๊ะแล้วทาง Twitter ของ Documenting Bitcoin เนี่ยก็ออกมาชี้แจงความน่าจะเป็นกันแบบเคลียร์คัตกันไปเลยจ้ะว่า FBI เนี่ยไม่ได้แฮกหรือยึด Bitcoin นะเขาแค่ได้รับหมายค้นและเจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแฮกจากนั้นก็เจอพาสเวิร์ดหรือ Private Keysเพื่อปลดล็อกกระเป๋าเงินก็แค่นั้นไม่ใช่การแฮกจริงๆแล้วมันก็คือ user error ไม่เกี่ยวอะไรใดๆกับ Bitcoin แต่ยังได้แล้วก็มีชาวเน็ตไปถามต่อยังไงนะคะซิสโดนดึงออกมาเหรอชาวเน็ตใจดีคนนึงก็ตอบกลับไปว่าโอ้เปล่าหรอก private keys มันค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างหากคือด้วยความที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราสรุปง่ายๆเลยมันคือโจรอะพลาดเพราะว่าโจรอะทิ้งร่องรอยดิจิตอลฟุตพริ้นท์เอาไว้เอาง่ายๆว่าทำอะไรก็เหมือนกับโลกปัจจุบันที่แบบทิ้งรอยนิ้วมือแต่ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คือทิ้งร่องรอยอะไรต่างๆไว้คือเป็นเรื่องความผิดพลาดความสักเพร่าความไม่ระมัดระวังของตัวโจรนั่นเองจ้าแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามราคาตอบรับทิ้งดิ่งลงไป8เมตรไปแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็น Bitcoin Maximalist หรือมีความเชื่อด้านนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครทำอะไรกับ Bitcoin ได้แม้แต่ FBI ก็ตามค่ะจบค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่2กันบ้างนะคะกับ G7 กับภาษีที่จะมาเปลี่ยนโลกนะคะล่าสุดเขาก็มีการประชุมอะไรมากมายต่างๆนะแต่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่า G7 คืออะไร G7 ก็คือ Group of Seven นะคะก็คือประกอบไปด้วยประเทศเนี่ยที่ทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักก็คืออังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะซึ่งไอข้อเสนอต่างๆเนี่ยก็คือสรุปมาเลยมี2ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือสำหรับบริษัทข้ามชาติที่ทำกำไรได้มากกว่า 10% เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศที่กำลังดำเนินธุรกิจนั้นๆ 20% ของกำไรที่เกินมาข้อ2คือรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยจะต้องกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่ 15% เพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บภาษีต่ำจนเกินไปเอาง่ายว่าแย้มีธุรกิจแล้วก็ไปทำที่ต่างประเทศอ่ะเราต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศที่เราไปทำด้วยเข้าใจปะทีนี้มันก็จะมีบริษัทมากมายเลยที่แบบพยายามไปจดภาษีในประเทศที่ปลอดภาษีหรือเรียกเก็บภาษีต่ำๆอาทิเช่นพวกลักเซมเบิร์กหรือสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยงานงอกนะคะเพราะต่อไปเนี่ยการเก็บภาษีก็จะไร้พรมแดนแล้วนะคะโดยที่คุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีการคลังของอเมริกาเนี่ยก็ได้กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้จะทำให้เกิดความเสมอภาคและช่วยขยายการเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ทั้งยังทำให้แรงงานทั่วโลกได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นอย่าว่าอย่างนี้ถามว่าข่าวเนี้ยส่งผลอะไรกับคริปโตอย่าว่านิดนึงนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า Binance เนี่ยเป็นเว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกใบนี้นึกออกไหมคือ market share อลังการมากคือ Binance เนี่ยเหมือนจะจดทะเบียนที่หมู่เกาะเคแมนกับเกาะเซเชลส์เนื่องจากว่าในจีนเนี่ยมันมีการแบนคริปโตต่างๆตั้งแต่ปี2017เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดร่างกฎหมายนี้ผ่านเนี่ยจะส่งผลอะไรกับ Binance และก็นักเทรดคริปโตอย่างเราหรือเปล่าBinance เขาจะขึ้นค่าธรรมเนียมในการเทรดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะเขาต้องไปเสียภาษีต่างๆนานาอ่ะเดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆมาที่ข่าวคุมพ่อของแย่กันบ้างนะคะอ่ะบริษัท MicroStrategy นะคะมีการระดมทุนเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มโอ้ my god ก็แกจะมาตลอดนะในช่วงที่ตลาดแดงเนี่ยแกก็จะเป็นข่าวดีข่าวเดียวในชีวิตของพวกเราคืออย่างงี้ค่ะคุณพ่อ MicroStrategy ของเรานะคะก็จะประกาศระดมทุนเพื่อซื้อ Bitcoin เข้าบริษัทเพิ่มอีก400ล้านเหรียญแต่สรุปได้มา1,400 ล้านเหรียญเว้ยแกคือได้เกิน2เท่าอ่ะเข้าใจปะคือมันเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระดับนึงเลยนะคะโดยที่MicroStrategy เนี่ยก็จะออกเป็นพันธบัตรหุ้นกู้ประเภท Senior Secured Notes นะคะหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณ MicroStrategy คุณพ่อของเราถืออยู่ทั้งหมด 92,079 บิตคอยน์เกือบแสนบิตคอยน์อยู่ที่คุมพ่อแล้วเขาก็ยังมีแผนที่จะตั้งบริษัทลูกชื่อว่า MacroStrategy ไม่ได้ขายอาหารนะคือบริษัทหลักเนี่ยชื่อ MicroStrategy ใช่ป่ะแล้วก็บริษัทที่จะออกมาใหม่ก็คือชื่อ MacroStrategy นะคะบริษัทนี้เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาถือบิตคอยน์ทั้งหมดนั้นอีกด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้แปลงเงินสดเป็นบิตคอยน์เนื่องจากนโยบายที่ทำให้เงินเฟ้อขึ้นมาของเฟดนั่นเองนะคะซึ่งก็เข้าใจแหละว่ามันคือการลงทุนแต่คุณพ่อคือจะเหมาหมดทั้งตลาดไม่ได้มาฟังข่าวที่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ดีกว่านะคะอยู่ดีโดนัลด์ทรัมป์คือโผล่มาจากไหนงงมากคืออย่างที่เรารู้กันมาแต่แรกแล้วนะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับของทั้งบิตคอยน์และคริปโตเลยแม้แต่น้อยนะคะเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลที่เขาไม่ชอบว่าความผันผวนของราคาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขารู้สึกไม่ชอบมันเท่าไหร่แถมมูลค่าของมันก็ดูจะเบาบางราวกับอากาศคือตอนแรกเราก็งงเหมือนกันเว้ยว่าแบบไปหาแอร์ไทม์มาจากไหนเพราะว่าจริงๆแล้ว Twitter Facebook YouTube ใดๆของเขาอ่ะโดนบล็อกไปนานแล้วอ่ะแต่สรุปก็คือเขาไปออกรายการ Fox Business มาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแกบอกว่า Bitcoin เนี่ยมันเหมือนการหลอกลวงนะผมไม่ชอบมันเท่าไหร่เพราะมันเหมือนเป็นอีกสกุลเงินที่จะมาแข่งกับดอลลาร์หลักๆแล้วมันคือสกุลเงินที่จะมาแข่งกับดอลลาร์นั่นแหละซึ่งผมต้องการให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมบอกทุกคนเสมออุ๊ยอยู่ดีๆก็รับบทคุณพ่อที่รักสหรัฐอเมริกาและเงินดอลลาร์สุดๆก็เข้าใจแกแหละเนาะแกก็ต้องแบบว่ามีการเรียกเสียงเชียร์กันนิดนึงยังไงก็ฝากคุณโดนัลด์ทรัมป์ช่วยสนใจสถานการณ์โลกนิดนึงนะคะไม่ใช่มองแต่ผลประโยชน์ของสหรัฐอย่างเดียวช่วยนึกถึงคนในชาติด้วยนะคะว่าเงินจะกลายเป็นเงินกระดาษอยู่แล้วนะพิมพ์กันมาขนาดนี้ควรเปิดโอกาสให้คนแบบว่าได้กระจายสินทรัพย์ตัวเองบ้างเมื่อกี้เราเจอคุณพ่อทุกสถาบันทั้งสองไปแล้วนะคะเรามาเจอคุณปู่กันบ้างเหมือนมาทั้งครอบครัวมาที่คุณปู่วอร์เรนผู้เกลียดบิตคอยน์นะคะใครที่อยู่ในตลาดคริปโตเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามีใครบ้างที่ออกมาสนับสนุนหรือต่อต้านอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณปู่วอร์เรนเนี่ยต่อต้านนะคะซึ่งข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นมาก็คืองงมากคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ CEO ของ Berkshire Hathaway นะคะได้ลงทุนเงินจำนวน500ล้านดอลลาร์ใน Nubank ธนาคารดิจิตอลของบราซิลบราซิลนะคะไม่ใช่ปาซิลคนที่เป็นแฟนคลับลุงนี้ก็จะแบบปาซิลอะไรไม่ใช่ค่ะประเทศบราซิลนะคะคือ Nubank เนี่ยได้บอกว่าฐานลูกค้าตอนนี้มีถึง40ล้านคนและในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาของปีก็มีลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 45,000 คนต่อวันทีเดียวอารมณ์เหมือนปิดคับบ้านเราที่แบบวุ่นวายมากกับการที่แบบมีคนเข้ามาเล่นใหม่อ่ะนึกออกปะ
โดยที่ธนาคาร Nubank เนี่ยนิตยสารไทม์จัดว่าเป็นธนาคารที่ทรงอิทธิพลมากในละตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้และยังเป็นธนาคารที่ CNBC เนี่ยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยตอนแรกเห็นข่าวเนี้ยแย่เข้าใจว่าสแกมป่ะเอาจริงมันเป็นไปได้ยังไงคุ้มปู่อ่ะจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมาลงเล่นมาจับหุ้นเรื่องคริปโตอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็อย่างว่านะคะคือในวงการธุรกิจเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีแค่กำไรขาดทุนและผลประโยชน์เท่านั้นนะจ๊ะถ้าคุณปู่วอร์เรนเนี่ยมองว่าเออมันทำกำไรให้กับบริษัทแกได้ในอนาคตอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะลงทุนไปโดยที่ไม่จำเป็นว่าเขาต้องชอบธุรกิจนั้นหรือเปล่าแต่ประเด็นคือคุณปู่เคยบอกว่าบิตคอยน์มันเป็นที่สะสมของเงินสกปรกอ่ะโอ้แล้วก็งงคอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ละคนมาที่ข่าวตาเลเซอร์กันบ้างนะคะก็คือตอนนี้จ้าอัปเดตกันนิดนึงเกี่ยวกับประเทศเอลซัลวาดอร์นะคะก็คือเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันเองนะว่าจะประกาศว่าจะมีการร่างกฎหมายให้บิตคอยน์สามารถใช้งานได้จริงในประเทศเอลซัลวาดอร์แล้วล่าสุดจ้ะ9มิถุนายนที่ผ่านมากฎหมายผ่านแล้วไวมากด้วยผลโหวต62จาก84แทบจะเป็นเอกฉันท์เลยนะคะไหนบอกสิว่าใน62คนที่ยกมือเนี่ยดอยกันอยู่กี่คนหยอกอันนี้ล้อเล่นนะคะหลังจากที่ผ่านกฎหมายนี้นะคะราคาบิตคอยน์ก็เด้งขึ้นไปที่ 35,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวเชียวนะคะซึ่งภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะมีผลยังไงบ้างก็คืออย่างแรกเลยค่ะสินค้าบางอย่างสามารถจ่ายเป็นบิตคอยน์ได้อย่างที่2นะคะภาษีเนี่ยสามารถชำระเป็นบิตคอยน์ได้เช่นกันต่อมาค่ะจะไม่มีภาษีรายได้จากการซื้อขายเฮ้ยข้อนี้คือว้าวมากเพราะว่าพวกนักเทรดคริปโตเนี่ยสามารถเทรดกันได้เลยโดยที่ไม่เก็บภาษีลด very good อ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเอลซัลวาดอร์ก็ยังคงใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลอ้างอิงกับบิตคอยน์อยู่ต่อมาค่ะร้านค้าทุกร้านเนี่ยจะต้องสามารถรองรับบิตคอยน์ได้และสุดท้ายนะคะรัฐบาลเนี่ยจะจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการทำธุรกรรมดิจิตอลนี้คือเลิศอ่ะคือไม่ได้แค่ประกาศอย่างเดียวว่าจะใช้แต่คือแบบต้องทำแบบอินฟาต่างๆมารองรับต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะทางนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยประชากรเอลซัลวาดอร์กว่า 70% ของประเทศนะคะยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินที่ครบวงจรได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารหรือ e-payment อื่นๆใดๆก็ตามนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางรัฐบาลจะจัดการอบรมและให้ความรู้เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานคริปโตได้อย่างถูกต้องที่สุดโดยร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ใน90วันค่ะนอกจากนี้นะก็คือล่าสุดเอลซัลวาดอร์เนี่ยจะให้สร้างเครื่องขุดคริปโตจากพลังงานภูเขาไฟตุ้งกลายเป็นโกโก้ครันด้วยคำขวัญ นี้ค่ะถูกกว่าสะอาด 100% หมุนเวียนได้ 100% ปล่อยมลพิษ 0% ลาดก็เป็นอะไรที่มีวิสัยทัศน์มากจริงๆนะคะกับคุณประธานาธิบดีท่านเนนะคะเขามองการไกลแล้วก็ทำเพื่อให้ประชาชนของเขาอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะปรบมือค่ะไม่ใช่แค่เอลซัลวาดอร์อย่างเดียวนะจ๊ะยังมีกลุ่มประเทศละตินอเมริกาอีกมากมายที่เห็นการร่างกฎหมายนี้แล้วอยากจะโกทูเดอะมูนด้วยไม่ว่าจะเป็นเอลกวาดอร์เม็กซิโกปานามาอาร์เจนตินาปารากวัยบราซิลโคลอมเบียหรือแม้กระทั่งอิหร่านนะจ๊ะแล้วบางประเทศเนี่ยก็มีการจับมือเพื่อหารือร่างกฎหมายแบบจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยทำไมต้องตาเลเซอร์วะคืออย่างนี้ต้นกำเนิดอ่ะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดก็มาจากหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นมีมใน Twitter ในอะไรต่างๆสำหรับเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเกาๆหน่อยคือในปี2019เนี่ยเริ่มแพร่หลายในหมู่ผู้ถือบิตคอยน์โดยมีแคมเปญที่ว่า #LaserEyesTo100K หรือแปลเป็นไทยว่าให้ใช้ตาเลเซอร์จนกว่าบิตคอยน์จะไปแตะ 100,000 เหรียญประมาณนี้ซึ่งถามว่ากาวไหมถ้าเกิดว่าเป็นคำถามเมื่อเดือนเมษาจะบอกว่าไม่กาว
เออตอนเนี้ยกาวอัปเดตสั้นๆนะคะจีนกับอินเดียนิดนึงสำหรับเป็นอันนี้เป็นข่าวอัปเดตวันที่10มิถุนายนนะคะก็คืออินเดียก่อนเลยค่ะว่าอินเดียจะเลิกแบนบิตคอยน์แล้วหรอคืองี้ฮะ The New Indian Express เนี่ยเขารายงานว่าอินเดียจากที่บอกว่าจะแบนบิตคอยน์เมื่อเดือนก่อนตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นร่างนโยบายการดูแลทรัพย์สินดิจิทัลแทนแล้วค่ะวงในเนี่ยเขาบอกมาว่าเดือนหน้าจะมีการประชุมรัฐสภาซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เริ่มจะมีการศึกษาระเบียบต่างๆของคริปโตให้มากขึ้นเพื่อเตรียมนำเสนอที่ประชุมคุณเกตันสุรนาเนี่ยหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ของอินเดียให้ความเห็นว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับคริปโตนะคะค่อนข้างมีความเห็นไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับคริปโตค่ะช่วงนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะก็มีการออกมาแสดงความเห็นเชิงบวกกันเยอะมากเลยทีเดียวจากที่เคยตั้งป้อมว่าจะแบนอย่างเดียวก็คือตอนนี้ดูมีแนวโน้มแบบอ่อนข้อผ่อนปรนกันมากยิ่งขึ้นนะคะหมายความว่าทุกคนเริ่มยอมรับคริปโตแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นในฐานะสกุลเงินใหม่หรือสินทรัพย์ก็ตามนะคะไม่ว่าบิตคอยน์นะคะจะเป็นฐานะของสกุลเงินใหม่หรือจะเป็นแบบว่า new asset class นะคะอย่างที่ว่าแหละในเมื่อรัฐบาลต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยจบปึ้งประมาณนั้นนะคะในขณะที่จีนเองเนี่ยล่าสุดนะคะได้มีการบล็อกคีย์เวิร์ดในการค้นหาเว็บเทรดอย่าง BinanceOK Exchange หรือหัวบี้ไปแล้วก็คือคนจีนไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเว็บไปตู้เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นอ้วยป๋อหรือจือฮูจือฮูเนี่ยจะคล้ายๆพันทิปเมืองจีนนะคะก็ค้นหาไม่เจอเหมือนกันค่ะคือชาวคริปโตในจีนเนี่ยด้วยความที่คนที่เล่นคริปโตส่วนใหญ่ก็จะแบบมีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเยอะนะเขาก็อ่ะบล็อกคำนี้ใช่ปะไม่เป็นไรฉันใช้คำอื่นในการหาแทนก็ได้ไม่มีการมุด VPN ด้วยอะเอาดิก็สมกับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จริงๆนะคะที่มีอะไรให้น่าทึ่งตลอดเวลาเลยนะอ่ะโอเคจบแล้วค่ะอัปเดตสั้นๆสำหรับอินเดียแล้วก็จีนจบแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตข่าวประจำวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ตลาดกลับมาเขียวไวๆนะคะสำหรับวันนี้ยาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะก่อนบ่าย 2เจอกันแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดี